ก็อันว่าปัญญาภาวนานี้มีอานิสงส์หลายร้อยอย่างอันจะประกาศอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนานั้นโดยพิสดารนี้ใช่ง่ายแม้ด้วยเวลายาวนานก็ดีแต่ว่าโดยสังเกตผมทราบว่านี่เป็นอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนานั้นก็คือข้อที่หนึ่งนานากิเลสวิทังสนะหมายถึงกำจัดกิเลสต่างๆได้นะนะโดยอะไรโดยตถังคะโดยสมุจเฉทะตอนที่เป็นวิปัสสนาก็โดยตถังคะตอนที่เป็นมรรคเกิดก็โดยสมุจเฉทะข้อสองอริยพละรสานุภาวนะได้สวยรสแห่งอริยผลก็คือข้าวพละสมบัตินั่นเองข้าวพละสมบัติผลสมบัตินะก็เป็นไอ้สองของการเจริญวิปัสสนานี้ไอ้สามนิโรธาสมาปัตติสมาปัตชนะสมัตถตาสามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้ใครผู้สามารถในการเข้านิโรธาสมาบัติก็ต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติแปดด้วยนะเขาเรียกว่ามีสมาธิพละกับวิปัสสนาพละไอ้สี่ก็อาหุนยะภาวาดิสิทธิความสำเร็จแห่งความเป็นผู้ทรงอริยคุณมีความเป็นอาหุนยะบุคคลเป็นต้นนะก็คือเป็นเนื้อนาบุญนะของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าไอ้ทรงของปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาก็คือความเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองมาดูข้อแรกนานากิเลสวิทังสนะเนี่ยในไอ้ทรงเหล่านั้นความกำจัดกิเลสต่างๆโดยเป็นสังโยชน์มีสกายทิฏฐิเป็นต้นที่ท่านกล่าวไว้ตั้งต้นแต่การกำหนดนามรูปไปอันใดอันนี้เพิ่งทราบว่าเป็นอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนาอันเป็นโลกิยะการกำจัดกิเลสต่างๆโดยเป็นสังโยชน์เป็นต้นที่ท่านกล่าวไว้ในขณะแห่งอริยมรรคอันใดอันนี้เพิ่งทราบว่าเป็นอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนาอันเป็นโลกุตระแท้จริงปัญญาอันพระโยคาวจรทำให้มีขึ้นแล้วย่อมทำลายคายคือกิเลสซึ่งครอบสันดานมาตลอดกาลนานกระทำอนัตถะคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ทุกอย่างเสียได้โดดสายฟ้าฟาดลงด้วยกำลังแรงอย่างน่าสะพึงกลัวที่กองหินทำลายหินให้แตกกระจายไปโดดไฟป่าลุกฮือด้วยกำลังลมทำลายป่าให้ราบไปโดดดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นเป็นดวงเจิดจ้าด้วยความร้อนของตนทำลายความมืดเสียฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบอานิสงส์นี้โดยเป็นอานิสงส์ที่พระโยคาวจรพึงเห็นได้ด้วยตนเองในปัญญาภาวนานี้งานนั้นก็สามารถละกิเลสได้ตั้งตอนที่เป็นโลกิยะนะละด้วยตถังคะปหานตอนที่เป็นโลกุตระก็ละด้วยสมุจเฉทปหานอานิสงส์ข้อที่สองคืออริยพละรสานุภาวนะอันหนึ่งใช่แต่การทำลายกิเลสต่างๆได้เท่านั้นหาไม่ได้แม้ความได้สวยรสแห่งอริยผลก็เป็นอนิสงส์ของปัญญาภาวนาก็แลสามัญญผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเรียกว่าอริยผลนะเรียกว่าสามัญญผลก็ได้สามัญญผลแปลว่าผลแห่งความเป็นสมณะความเป็นสมณะก็เรียกว่าสามัญญะนะก็คือพระอริยบุคคลหมายถึงอริยมรรคสามัญญานี่หมายถึงอริยมรรคส่วนสามัญญผลหมายถึงผลของความเป็นพระอริยะก็ได้แก่อริยผลนั่นเองการสวยรสของอริยผลนั้นย่อมมีด้วยอาการสองก็คือในประวัติในมรรควิถีแล้วก็ในประวัติด้วยอำนาจของผลและสมบัตินะผลและจิตจะเกิดได้สองอย่างนะทำจริงยังมีได้อีกนะพอจิตนอกจากจะเกิดในมรรควิถีแล้วก็เกิดในขณะที่เข้าพระสมบัติแล้วนะยังเกิดได้ตอนไหนอีกก็ในนิโรธาสมาบัติใช่ไหมครับตอนไหนนิโรธาสมาบัติผลจิตเกิดตอนไหนขึ้นหลังจากนิโรธออกจากนิโรธาผลหลังจากออกจากสมาบัติออกจากนิโรธาสมาบัตินะมีผลจิตเกิดได้หนึ่งดวงครับนะแต่สำหรับพระอนาคามีกับพระอรหันต์เท่านั้นนะไม่ทั่วไปกับพระอริยบุคคลนะแต่พระอริยบุคคลทุกท่านเลยนะถ้าได้บรรลุมรรคผลจิตต้องเกิดแล้วท่านก็สามารถที่จะเข้าพระสมบัติได้ด้วยในอาการสองนั้นประวัติในมรรควิถีแห่งอริยผลนั้นได้แสดงมาแล้วก็คือหลังจากมรรคจิตเกิดหนึ่งดวง
ผลจิตก็เกิดได้สองดวงถ้ามีมหากุศลญาณสัมยุตเกิดสามดวงนะผลจิตก็จะมีสามดวงนะมรรคหนึ่งดวงก็เป็นเจ็ดถ้ามหากุศลญาณสัมยุตที่เป็นอุปจาระนุโลมโคตรภูบริกรรมพวกนี้เกิดสี่ดวงผลจิตก็เหลือสองดวงอาจารย์เหล่าใดกล่าวว่าคุณคือความละสังโยชน์ได้เพียงเท่านั้นเองชื่อว่าผลหามีทำอะไรอะไรอื่นไม่ดังนี้เพื่อแสดงความยินดีคือคล้อยตามสนับสนุนต่ออาจารย์เหล่านั้นพึงแสดงสูตรต่อไปนี้ก็ได้ว่าประโยคะปฏิปัสสัทธิปัญญาความรู้ในความระงับไปแห่งประโยคะคือโยคะอย่างสูงก็ได้แก่มรรคนะชื่อว่าผลญาณญาณในอริยผลเป็นอย่างไรสมาธิโดยอัตคือเห็นในขณะแห่งโสดาปัตติมรรคย่อมออกจากมิจฉาทิฏฐิย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นด้วยจากขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นด้วยจากนิมิตคือสังขารนักปวงในภายนอกด้วยย่อมเกิดขึ้นเพราะความระงับไปแห่งประโยคนั้นความรู้ชอบอันเป็นวิบากนั้นเป็นผลแห่งสมาธิมักคำในสูตรต่อไปนี้เพิ่งนำมากล่าวให้พิสดารเถอะความจริงแล้วมันไม่ตรงกับที่อาจารย์บางเหล่าบอกนะอาจารย์บางเหล่าบอกว่าไม่ได้มีผลอะไรหรอกนอกจากว่าความดับไปของมักเท่านั้นเองคุณคือความละสังโยชน์ได้เพียงเท่านั้นเองเป็นผลหามีธรรมะอะไรอื่นอีกไหมแต่ความจริงแล้วมีนะโทรจิตเนี่ยสามารถจะเข้าได้ทีหลังเข้าได้ภายหลังอีกอันหนึ่งแม้คำบาลีทั้งหลายมีคำว่าธรรมเหล่านี้คืออริยมรรคสี่และสามัญญผลสี่เป็นอัปปมานารมณ์มหากตธรรมเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตรปัจจัยแห่งอัปปมานธรรมดังนี้เป็นต้นก็เป็นข้อสาธกในข้อความนี้ได้คือมีตัวผลเนี่ยมีแน่นอนนะเพราะว่าถ้าศึกษาเรื่องของพระวิธรรมหรือว่าปัฏฐานนะศาเรื่องปัฏฐานก็จะรู้ว่ามันมีอนันตรปัจจัยคือมรรคสามารถเป็นอนันตรปัจจัยแก่ผลได้ด้วยมาดูประวัติในผลสมบัติวัตติมาถึงความเป็นไปนะส่วนว่าเพื่อแสดงประวัติในผลและสมบัติแห่งอริยผลนั้นมีปัญหากรรมดังต่อไปนี้ก็คือผลสมบัติคืออะไรบุคคลเหล่าไหนเข้าผลสมบัตินั้นได้เหล่าไหนเข้าไม่ได้เข้าเพราะอะไรนะคือเข้าเพื่ออะไรและการเข้าผลสมบัตินั้นเป็นอย่างไรเข้าแล้วยั้งอยู่อย่างไรหมายถึงหยุดอยู่ยังไงออกอย่างไรแล้วอะไรมีในลำดับแห่งผลและผลมีลำดับแห่งอะไรผลมีอะไรเป็นปัจจัยออกจากผลแล้วเนี่ยผลเป็นปัจจัยแก่อะไรถามว่าผลและสมบัติคืออะไรข้อแรกผลและสมบัติก็คือความแนบอยู่ในนิโรธแห่งอริยผลคือสามารถที่จะมีนิโรธเป็นอารมณ์อยู่ได้นานๆเลยนะแต่นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถมีฌานหรือไม่มีฌานนะแต่ว่าคนมีฌานหรือไม่มีฌานนี่ท่านไม่ได้แสดงเอาไว้เลยนะเขาบอกว่าผลสมบัตินั้นเป็นสาธารณะแก่พระอริยะทั้งหลายแต่ว่าความแนบแน่นที่บอกว่าแนบแน่นเพราะอะไรเพราะว่าอริยผลนั้นถ้าคนที่ไม่ได้เจริญฌานอะไรมาก่อนแล้วบรรลุนะมรรคก็เทียบเท่าปฐมฌานผลก็เทียบเท่าปฐมฌานเพราะว่าเป็นอัปปนาก็เลยใช้คำว่าแนบอยู่ในนิโรธนะคือมีนิโรธเป็นอารมณ์ถามว่าใครเข้าผลสมบัติได้ใครเข้าไม่ได้ปัญหาข้อที่สองปัญหากรรมข้อว่าบุคคลเหล่าไหนเข้าผลสมบัตินั้นได้เหล่าไหนเข้าไม่ได้ก็แก้ว่าปุถุชนทั้งปวงเข้าไม่ได้แน่นอนแหละเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้บรรลุอริยผลส่วนพระอริยะทั้งปวงเข้าได้ไม่เว้นเลยนะทั้งปวงนี่สัพพะไม่เว้นเลยเพราะอะไรเพราะได้บรรลุอริยผลแล้วพระอริยะทั้งปวงนี้สามารถจะเข้าพระสมบัติได้ทั้งนั้นแต่ว่าพระอริยะชั้นสูงย่อมไม่เข้าพระสมบัติชั้นต่ำเพราะผลชั้นต่ำก็ระงับไปแล้วเปลี่ยนบุคคลไปแล้ว
ถ้าเป็นพระสกทาคามีโสดาปัตติผลไม่มีทางเกิดอีกได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่เป็นพระโสดาบันกลายเป็นพระสกทาคามีเพราะนั้นก็ต้องมีสกทาคามีผลเกิดขึ้นแทนท่านก็พระอริยชั้นสูงไม่เข้าผลสมบัติชั้นต่ำเพราะว่าระงับไปแล้วด้วยการเข้าถึงความเป็นบุคคลอื่นคือจากพระโสดาบันก็เปลี่ยนเป็นพระสกทาคามีเป็นคนละคนแล้วพระอริยชั้นต่ำเล่าก็เข้าพระสมบัติชั้นสูงหาได้ไหมเพราะยังไม่ได้บรรลุอันพระอริยทั้งหลายย่อมเข้าผลสมบัติของตนของตนเท่านั้นนี่เป็นสันนิษฐานก็คือข้อตกลงในปัญหากรรมข้อนี้แต่อาจารย์บางพวกก็บอกว่าแม้พระโสดาบันและพระสกทาคามีก็เข้าไม่ได้พระอริยชั้นสูงสองพวกก็คือพระอนาคามีกับพระอรหันต์จึงจะเข้าได้ดังนี้และนี่เป็นเหตุของเกจิอาจารย์เหล่านั้นก็คือเพราะพระอริยชั้นสูงสองพวกนั้นเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเหตุที่เกจิอาจารย์กล่าวอ้างนั้นไม่เป็นเหตุคือไม่ชอบเลยเพราะแม้ปุถุชนก็เข้าโลกิยสมาธิที่ตนได้แล้วได้แต่ว่าประโยชน์อะไรด้วยการคิดว่าเป็นเหตุไม่เป็นเหตุในข้อนี้เล่าในพระบาลีเองท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าโคตรภูธรรมสิบอะไรบ้างย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณใดครอบงำเสียซึ่งอุปาทะซึ่งประวัตตานิมิตตาอายุหนะธรรมะ15อย่างเลยนะจนตั้งถึงอุปาญาตเนี่ยซึ่งสังขารนิมิตภายนอกเพื่อประโยชน์แก่อันได้โสดาปัตติมรรคเหตุนี้ญาณนั้นจึงชื่อว่าโคตรภูญาณในก็นำเสียถึงอุปาทะปวัตตานิมิตตะอะไรพวกนี้นะทั้งถึงอุปาญาตเนี่ยแล้วก็ครอบงำเสียซึ่งสังขารนิมิตภายนอกเพื่อประโยชน์แก่อันเข้าโสดาปัตติผลและสมบัติหรือว่าเข้าสกทาคามิผลสมบัติอนาคามิผลสมบัติอรหัตผลและสมบัติหรือว่าสุญญตาวิหารสมบัตินิมิตตาวิหารสมบัติเหตุนี้ญาณนั้นจึงชื่อว่าโคตรภูดังนี้เพราะเหตุนั้นจึงควรถึงความตกลงในปัญหากรรมข้อนี้ได้ว่าพระอริยะทั้งปวงทุกชั้นย่อมเข้าผลสมบัติของตนของตนได้นะก็สาธารณะแก่พระอริยะทั่วไปนะปัญหาข้อที่สามก็ถามว่าเข้าเพื่ออะไรนะก็ตอบว่าเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารคือความพักอยู่สำราญในปัจจุบันชาติเหมือนอย่างพระราชาเสวยรัชสุขเทวดาทั้งหลายเสวยทิพยสุขฉันใดพระอริยะทั้งหลายคิดว่าเราทั้งหลายจักเสวยอริยะโลกุตระสุขทำอัฏฐานปริเฉทคือกำหนดการแล้วก็เข้าปฏิบัติสมบัติในทุกขณะที่ต้องการฉะนั้นก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าจะต้องได้ฌานก่อนอะแม้ว่ามีพระอาจารย์บางเหล่าเนี่ยบอกว่าจะต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เพราะว่าเป็นผู้ที่ทำสมาธิให้บริบูรณ์แล้วแต่วิธีการเข้าพระสมบัติไม่เกี่ยวกับสมาธิเลยเกี่ยวกับวิปัสสนาล้วนๆเลยนะก็เข้าอย่างไรนะปัญหาข้อที่4เข้าอย่างไรข้อที่5แล้วยั้งอยู่อย่างไรข้อที่6ออกอย่างไรมีปัญหา6ข้อด้วยกันปัญหากรรมข้อว่าและการเข้าพระสมบัตินั้นเป็นอย่างไรยั้งอยู่อย่างไรแล้วก็ออกอย่างไรแก้ว่าอันดับแรกการเข้าพระสมบัตินั้นย่อมมีด้วยอาการ2ก็คือเพราะไม่มนสิการถึงอารมณ์อื่นจากพระนิพพานคือไม่ใส่ใจในอารมณ์อื่นเลยนอกจากพระนิพพานเนี่ยนะแล้วข้อที่สองก็คือเพราะมนสิการถึงแต่พระนิพพานไอตอนที่มนสิการถึงพระนิพพานเนี่ยมันต้องตั้งใจก่อนว่าจะไม่ใส่ใจในอารมณ์อื่นจะใส่ใจแต่ในพระนิพพานเท่านั้นนะแล้วก็เจริญปัสสนาตามลำดับดังพระธรรมทินนาเถรีกล่าวแก่วิสาขาอุบาสกนะภรรยากับสามีอดีตเรากล่าวว่าดูก่อนอาวุโสปัจจัยแห่งการเข้าอนิมิตตาเจโตอิมุตมีสองก็คือไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงหนึ่งมนสิการถึงแต่ธาตุอันไม่มีนิมิตก็คือพระนิพพานหนึ่งอนิมิตตาเจโตอิมุต
ก็หมายถึงความหลุดพ้นแห่งจิตนะโดยความที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายได้แก่ขันธ์ห้านะนี่เป็นชื่อของบุคคลที่บรรลุพระนิพพานโดยที่จะเข้าพระธรรมบัตรแต่ว่าเขาเวลาเขาบรรลุนี่บรรลุด้วยอนิจจังพิจารณาโดยออกโดยอนิจจังนะเขาเรียกว่าอนิมิตาเจโตวิมุตต์แต่ถ้าเป็นออกโดยทุกขังก็จะเวลาเข้าพระธรรมบัตรก็เรียกว่าอัปปนิหิตะเจโตวิมุตต์นะแล้วก็ถ้าออกด้วยอนัตตาก็เป็นสุญญตะเจโตวิมุตต์ส่วนต่อไปนี้ก็เป็นลำดับการเข้าในการเข้าพระธรรมบัตรนี้ก็คือพระอริยสาวกผู้มีความประสงค์จะประสงค์ด้วยพระธรรมบัตรนะพึงไปในที่ลับคนปลีกตัวอยู่แล้วก็เจริญวิปัสสนาโดยการเพ่งพิจารณาสังขารโดยวิปัสสนามีอุทยปยญาณเป็นต้นทำไมไม่เริ่มจากนามรูปปริเฉทญาณก่อนมันไปเริ่มอุทยปยญาณนะนั้นมันไม่ใช่วิปัสสนาเนี่ยครับฮะแล้วมันไม่ใช่วิปัสสนาอุทยปยญาณคือเป็นญาณที่แรกที่เริ่มพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เหมือนกับว่ามันมีบันไดนะขั้นหนึ่งถึงขั้นที่16นะคนตัวสูงขึ้นไปแล้วนะครั้งหนึ่งก้าวไปตั้งขั้นที่หนึ่งไอ้สองสามสี่ห้าจนถึงขั้นที่16นะอันลงมาพอลงมารู้ว่าไอ้ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามนี่มันเตี้ยนิดเดียวเองมันไม่ต้องขึ้นแล้วขั้นหนึ่งสองสามเสียเวลาใช่ไหมก็ก้าวถึงขั้นที่สี่เลยแต่ว่าถามว่าไอ้ก้าวหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะมันก็อยู่ใต้ไอ้ขั้นหนึ่งสองสามเนี่ยมันอยู่ใต้ขั้นที่สี่แหละเพราะนั้นเนี่ยมันก็เนื่องกันคนที่เจริญอุทิยปยญาณไม่รู้นามะรูปะไม่รู้ปัจจยะไม่รู้สัมมาสนะได้ยังไงอันนี้มันไม่ใช่เป็นการเจริญด้วยนะมันไม่ใช่เป็นการเจริญที่จะหวังมรรคผลเบื้องสูงแม้หวังมรรคผลเบื้องสูงเขาก็เริ่มตั้งแต่อุทิยปยญาณเหมือนกันนะก็เจริญปัสสนามีอุทิยปยญาณเป็นต้นจิตของพระอริยสาวกผู้มีวิปัสสนาญาณตามลำดับเป็นไปแล้วย่อมแนบแน่นในนิโรธโดยเป็นผลสมบัติในลำดับแห่งโคตรภูญาณอันมีสังขารเป็นอารมณ์คือโคตรภูญาณ นี่โคตรภูญาณในที่นี้ให้รู้นะว่าหมายถึงอะไรควรจะหมายถึงอะไรโคตรภูญาณตอนนี้อ๋อนี่ครับในลำดับของโคตรภูญาณก็นี่ครับเขาบอกเป็นผลสมาบัติหลังจากโคตรภูญาณ นะครับก็คือในมรรควิถีนะครับตรงนี้จริงๆแล้วต้องเป็นอนุโลมญาณ นะเป็นอนุโลมญาณมาอุสนญาณนะสัมยุตสี่คณะอ๋อใช่เพราะโคตรภูมิญาณไม่ได้มีสังขารเป็นอารมณ์มาอุสนสี่คณะในที่นี้เขาไม่เรียกว่าเขาไม่เรียกว่าบริกรรมอุปจาระอนุโลมนะแล้วเขาไม่แยกขณะนะทั้งสี่ดวงเนี่ยเขาเรียกอนุโลมญาณไปเลยแต่ว่าในวิสุทธิมรรคเรียกโคตรภูญาณนะเพราะอะไรเพราะกำลังจะข้ามจากโคตรที่เป็นกามวจรไปสู่โคตรโลกุตระนะก็เรียกโคตรภูญาณก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเป็นอภิธรรมัสสังหะนะเขาเรียกอนุโลมญาณทั้งสี่ขณะเลยนะเรียกอนุโลมญาณก็เลยในการเข้าพระสมบัตินี้เพราะความที่พระอริยสาวกนั้นน้อมจิตไปเพื่อผลสมบัติจึงผลเท่านั้นเกิดขึ้นแม้แก่พระเสขะมรรคหาเกิดขึ้นไม่นะขึ้นอยู่กับการตั้งใจใช่ไหมตั้งใจว่าเจริญเพื่ออะไรถ้าเจริญเพื่อมรรคต่อไปนะโอกาสที่มรรคเกิดก็มีนะแต่ถ้าเจริญเพื่อจะเข้าไปรับสมบัติมรรคก็ไม่เกิดจะเกิดแต่ผลเท่านั้นส่วนอาจารย์เหล่าใดกล่าวว่าพระโสดาบันประสงค์จะเข้าพระสมบัติตั้งหน้าทำวิปัสสนาไปก็จะเป็นพระสกทาคามีพระสกทาคามีก็ทำวิปัสสนาไปก็จะเป็นพระนาคามีอันนี้ก็อาจารย์บางพวกนะเข้าใจเอาเองไม่ได้เรียนอภิธรรมอาจารย์เหล่านั้นควรถูกว่ากล่าวว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นพระอนาคามีทำวิปัสสนาต่อไปก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นะทำวิปัสสนาต่อไปก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทำวิปัสสนาต่อไปก็จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้นะสิ
พราะเหตุนั้นคำของอาจารย์เหล่านั้นนั่นจึงไม่ควรถือเอาสักหน่อยหนึ่งอันหนึ่งคำของอาจารย์เหล่านั้นเป็นอันถูกปฏิเสธด้วยอำนาจพระบาลีเรื่องโคตรภูธรรมสิบที่กล่าวแล้วซึ่งแยกวิปัสสนาสำหรับมรรคแล้วก็สำหรับผลเป็นคนละอย่างนะคือเจริญวิปัสสนาเนี่ยเพื่อได้มรรคสี่อย่างได้ผลสี่อย่างแล้วก็เพื่อมีอนิมิตตะกับสุญญตะเจโตวิมุตติเนี่ยนะสองอย่างเป็นสิบแม้เพราะเหตุนี้ก็จึงไม่ควรถือเอาเนาะควรถือเอาแต่นี่เท่านั้นคือผลเท่านั้นเกิดขึ้นแม้แต่พระเสขะมรรคหาเกิดขึ้นไม่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเล่าถ้ามรรคที่พระอริยบุคคลผู้นั้นได้บรรลุเป็นปฐมฌานนี่ก็มรรคคือมรรคมีปฐมฌานนะก็เป็นปฐมฌานนี่ก็ผลเหมือนกันเกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลผู้นั้นถ้ามรรคเป็นทุติยฌานิกะเป็นต้นฌานิกะใดฌานิกะหนึ่งผลก็เป็นทุติยฌานิกะเป็นต้นฌานิกะใดฌานิกะหนึ่งเหมือนกันก็คือตอนบรรลุมรรคได้ฌานไหนเวลาเข้าพระสมบัติก็จะเป็นฌานนั้นการเข้าผลสมบัตินั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะเป็นอันดับแรกนะก็คือเจริญวิปัสสนาไปจนทั่งถึงโคตรภูญาหรืออนุโลมญาณเนี่ยนะไม่มีมรรคเกิดขึ้นหรอกแต่ว่ามีผลจิตเกิดขึ้นสืบต่อไปส่วนการยั้งอยู่แห่งผลสมบัตินั้นย่อมมีด้วยอาการสามอย่างตามคำของท่านพระธรรมทินาเถรีว่าดูก่อนอวสโสปัจจัยแห่งการยั้งอยู่แห่งอนิมิตตาเจโตวิมุตติมีสามอย่างก็คือปัจจัยของการยั้งอยู่แห่งอนิมิตตาเจโตวิมุตติมีสามอย่างคือไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอย่างหนึ่งมนสิการถึงแต่ธาตุอันไม่มีนิมิตอย่างหนึ่งแล้วก็ตระเตรียมไว้ก่อนอย่างหนึ่งไอ้ตระเตรียมไว้ก่อนนี่นะคืออะไรคือปุพเพจะอภิสังขาโรปรุงแต่งไว้ก่อนนั่นเองอธิษฐานไว้นะกำหนดการนั่นเองทำเดียวกันอธิษฐานไว้คำว่าปุพเพจะอภิสังขาโรตระเตรียมไว้ก่อนเนี่ยนะหมายความว่ากำหนดการไว้ก่อนว่าจะเข้าสมาบัติอธิบายว่าเพราะกำหนดไว้ว่าเราจะออกในการชื่อนู้นการนั้นยังไม่มาถึงเพียงใดความยั้งอยู่แห่งผลสมบัตินั้นก็ยังมีอยู่เพียงนั้นความยั้งอยู่แห่งผลสมบัตินั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเข้านะเข้ามีสองอย่างมีองค์สองก็คือไม่มนัสการถึงนิมิตอย่างอื่นที่นอกไปจากพระนิพพานในสองก็คือมนัสการถึงพระนิพพานส่วนขณะที่ยั้งอยู่ก็คือไม่มนัสการถึงนิมิตทั้งปวงอย่างหนึ่งแล้วก็มนัสการถึงแต่ธาตุอันนี้มีนิมิตก็คือพระนิพพานแล้วก็ปุพเพจะอภิสังขารโรจะเตรียมไว้คืออธิษฐานไว้กำหนดการไว้ว่าจะเข้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนแต่อธิษฐานได้ตามใจชอบหมดเลยครับขึ้นอยู่กับความชำนาญแต่ว่าเวลาเรานอนเนี่ยนะไม่ต้องใช้ในเวลาปลุกตั้งใจไว้ตื่นเองได้ไหมแล้วมันจะแม่นยำมากขึ้นไหมถ้าเราไม่ลองฝึกทุกวันทุกวันท่านบางคนอาจจะตั้งใจไว้แต่อาจจะไม่ถึงก็ได้ก็ถ้าใหม่ๆเลยมันก็จะไม่มีความชำนาญครับถ้าคนได้ฌานได้วสีด้วยมันก็จะมีโอกาสชำนาญมากกว่าใช่ไหมถ้าได้ฌานได้วสีนะเพราะอะไรเพราะฝึกในการอธิษฐานมาแล้วฝึกวสีในการที่จะเข้าในการที่จะออกจากฌานมาแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดได้ผลและจะเข้าผลและสมบัติก็จะมีความชำนาญเหล่านั้นติดตัวมาด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ที่ไม่ได้บรรลุฌานมาก่อนก็ตั้งใจไว้มันอาจจะไม่ตรงเท่าที่สามารถจะทำนะเพราะไม่มีความชำนาญนะก็หมายความว่านะปุเพจะพิสังขาโรตเตรียมไว้เนี่ยกำหนดการไว้ก่อนว่าจะเข้าสมาบัติอธิบายว่าเพราะกำหนดไว้ว่าเราจะออกในชื่อหรือว่าในการชื่อโน้นการนั้นยังไม่มาถึงเพียงใดความยั้งอยู่แห่งผลสมาบัติก็ยังมีอยู่เพียงนั้นความยั้งอยู่แห่งผลสมาบัตินั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหละก็ถ้าเราตั้งใจจะตื่นนะตั้งใจจะตื่นกี่โมงนะมันก็จะเป็นไปตามนั้นใกล้มากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องปลุกนาฬิกานะแต่ถึงแม้ปลุกนาฬิกานะถ้าปลุกแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนอนอีกหน่อยนึงนาฬิกามันก็ดังไปก็กดก็นอนต่อก็ได้ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจส่วนการออกแห่งผลสมบัตินั้นย่อมมีด้วยอาการสองตามคำของท่านพระธรรมทินาเถรีว่าดูก่อนอวโสปัจจัยแห่งการออกแห่งอนิมิตตาเจตวิมุตติมีสองก็คือ
มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอย่างหนึ่งนะก็คือใส่ใจในกามอารมณ์นะหรือว่าสิ่งต่างๆนอกจากพระนิพพานนะแล้วก็อันที่สองคือไม่มนสิการถึงธาตุอันไม่มีนิมิตคือไม่ใส่ใจในพระนิพพานแล้วจะคิดถึงเรื่องอื่นแล้วเช่นจะคิดถึงเรื่องของฌานสมาบัติคิดถึงเรื่องของการโมจรต่างๆในคำเหล่านั้นคำว่านิมิตทั้งปวงก็ได้แก่รูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตก็คือไปคิดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่พระอริยะผู้จะออกมิได้มนสิการถึงนิมิตเหล่านั้นหมดด้วยกันทีเดียวก็จริงแต่คำว่านิมิตทั้งปวงนั้นท่านกล่าวโดยเป็นสัพพสังคายิกะคือรวมไว้ด้วยกันทั้งหมดเวลาใส่ใจก็ใส่ใจได้ทีละอย่างนะเพราะฉะนั้นนิมิตใดเป็นอารมณ์แห่งภวังค์ได้เมื่อมนสิการถึงนิมิตนั้นเข้าความออกจากผลสมบัติก็มีได้แลนี่ก็เป็นความออกแห่งผลสมบัตินั้นนะครับอาจารย์ครับที่เขาบอกมนสิการนี่หมายถึงมนสิการอารมณ์ของภวังค์ในจิตกล่าวจริงแล้วก็เป็นการเขาก็บอกมนสิการนะเหมือนกับว่ามนสิการได้ใช่ไหมแต่ถามว่าขณะอยู่ในพระสมบัติมนัสการอะไรได้ไหมในพระสมบัติก็มันก็มนัสการพระนิพพานอย่างเดียวแล้วครับใช่เพราะนั้นมนัสการนิมิตอื่นได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะนั้นไอการมนัสการนิมิตอื่นเนี่ยหมายถึงว่ามนัสการในภวังคจิตมนัสการในภวังคจิตนะเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากผลสมบัติดับไปก็จะมีพงศ์จิตเกิดแทนใช่ไหมนั่นแหละในการมนัสการนิมิตอื่นแล้วอันนิมิตอื่นในพวังจิตจะมีอะไรเป็นอารมณ์มีรูปนิมิตมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั้นความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการมนัสการไปมันก็เป็นการเกิดขึ้นของพวังจิตที่เกิดถัดจากที่ตั้งใจอธิษฐานเนี่ยนะครับใช่ก็แล้วแต่อธิษฐานไว้นะแต่โดยจำนวนก็ใช้คำว่ามนัสการถึงนิมิตอื่น